ข้อที่3ของโจทย์เพิ่มเติมของเรานะคะก็คือเป็นการทดสอบความเข้าใจเรื่องการปรับปรุงคือข้อนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการลงบัญชีเป็นการปรับปรุงเหมือนกับข้อ2ที่ผ่านมาแล้วแต่เหมือนกับจะเป็นการคิดคำนวณทดสอบว่ามีความเข้าใจเรื่องการปรับปรุงหลักการของการปรับปรุงแค่ไหนถ้าเทียบกันแล้วข้อนี้อ่ะยากกว่าข้อที่2เมื่อกี้อีกเราลองมาเริ่มดูกันคือโจทย์เนี่ยเขาให้มาก็คือเขาให้เป็นงบทดลองหลังปรับปรุงของบริษัทแสงเทียนคือโจทย์อ่ะทำการปรับปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วโดยได้ออกงบทดลองณวันที่31มกราคมปี53มีรายการดังนี้คือมีวัสดุคงเหลือค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าเงินเดือนค้างจ่ายแล้วก็รายได้รับล่วงหน้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปค่าเบี้ยประกันเงินเดือนแล้วก็รายได้จากการให้บริการโดยคำสั่งก็คือโดยที่งบทดลองเนี่ยทดลองหลังปรับปรุงนี้เนี่ยคือสำหรับงวดบัญชี1เดือนคืองวดบัญชีของบริษัทนี้อะแค่เดือนเดียวโอเคป่ะเราก็มาดูเริ่มดูก็คือเขาจะให้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ก็คือข้อแรกเราบอกว่าถ้าบริษัทอะซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในเดือนมกรา11,500บาทยอดวัสดุคงเหลือของบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองเมื่อวันที่1มกราเท่ากับเท่าใดก็คือจากอันนี้เราจำได้ไหมฟอร์มที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆเราจะเริ่มใส่ตัวเลขที่เรารู้ลงไปทีละตัวโอเคไหมตัวแรกที่เห็นชัดๆเลยเขาบอกว่าอะไรซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในเดือนมกราแสดงว่าซื้อระหว่างงวดถูกไหมก็คือ 11,500 บาทเพราะฉะนั้นซื้อระหว่างงวดก็คือบวกก็คือตัววัสดุที่ซื้อระหว่างงวด 11,500 บาทโอเคป่ะอันนี้มาจากโจทย์บอกเสร็จมาจากไหนได้อีกเรามาดูงบทดลองของเราเราสามารถดึงออกมาจากข้อมูลงบทดลองของเราได้โดยดูอันนี้เห็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปหรือเปล่าเห็นไหมมีรายการในงบทดลองวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,500 บาทเพราะฉะนั้นไอตัวเลข 1,500 บาทนี้ต้องมาอยู่ที่ไหนวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนี้ถูกปะ10,000กับอีก500บาท10,000กับอีก500บาทเสร็จปุ๊บแล้วมีอะไรอีกมีอะไรบัญชีอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอันนี้เราใช้ไปแล้วแล้วก็ยังมีอันนี้ถูกป่ะคือวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุสิ้นเปลืองเหลือ 9,500 บาทอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าณวันที่31มกราคมปี53อ่ะมีวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นสินทรัพย์ของกิจการเหลืออยู่ 9,500 บาทแสดงว่า 9,500 บาทนี้คือวัสดุสิ้นเปลืองปลายงวดถูกป่ะมันก็ควรจะมาอยู่ที่วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือปลายงวดถูกปะอันนี้คือปลายงวด 9,500 บาทถูกไหมเราคิดย้อนกลับได้ไหมว่าแล้ววัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ทั้งสิ้นเท่าไหร่ปกติเราจะได้เลขคือวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ทั้งสิ้นลบกับสิ้นวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือปลายงวดก็จะได้เท่ากับวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปถูกปะเราคิดกับเพราะฉะนั้นแล้ววัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ทั้งสิ้นอ่ะก็จะต้องเป็น 20,000 บาทถูกปะคือเอา 9,500 บวกกับ 1,500 ก็จะได้เป็น 20,000 โอเคไหมเราได้แล้วว่าวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ทั้งสิ้นคือ 20,000 โจทย์ให้หาวัสดุสิ้นเปลืองยกมาต้นงวดอันนี้คือโจทย์ให้หา
พราะฉะนั้นเราหาได้หรือยังเราก็คิดกลับไปว่าวัสดุที่อยู่ทั้งสิ้นเนี่ย 20,000 บาทเราซื้อมาระหว่างงวด 11,500 บาทเพราะฉะนั้นวัสดุสิ้นเปลืองต้นงวดที่ยกมาคือ 8,500 บาท 8,500 บาทมาจาก 20,000 หักกับ 11,500 ส่วนอันนี้วัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยมาจาก 15,000 บวกกับอีก 9,500 โอเคไหมเพราะฉะนั้นตอบคำถามก็คือมีวัสดุสิ้นเปลืองณวันที่1มกราเท่ากับ 8,500 บาทโอเคสำหรับเรื่องวัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยสามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้ตลอดเลยโอเคป่ะสามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้ตลอดโดยที่คือจะคิดยังไงอ่ะก็เข้าแบบฟอร์มนี้จะได้คิดง่ายเห็นภาพว่าเราต้องหาอะไรก่อนแล้วเขาให้ข้อมูลอะไรเรามาโอเคไหมข้อ1จบไปเป็นการทบทวนสมการวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปต่อมาข้อที่2ถามว่าถ้ากรมธรรม์ประกันภัยมีอายุ1ปีอยากทราบว่าบริษัททำสัญญาประกันเมื่อใดและมีค่าเบี้ยประกันในกรมธรรม์เท่าไหร่เรามาดูรายการในงบทดลองหลังปรับปรุงที่เกี่ยวกับค่าเบี้ยประกันภัยก่อนมี2อันก็คือค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าเหลือทางด้านเดบิต15,000 กับค่าเบี้ยประกันที่เป็นค่าใช้จ่ายเหลือทางด้านอยู่ทางด้านเดบิต 3,000 โอเคป่ะเรามาเริ่มดูก็คือเขาบอกว่าถ้ากรมธรรม์เนี่ยมีอายุ1ปีถูกไหมเราก็มาดูที่ค่าเบี้ยประกันค่าเบี้ยประกัน 3,000 แล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่างบทดลองอันเนี้ยสำหรับงวดบัญชี1เดือนถูกปะแสดงว่าพี่บอกอย่างนี้ได้ไหมว่า1เดือนอะ1เดือนอะเราเสียค่าเบี้ยประกันภัย 3,000 บาทหนึ่งเดือนเราเสียค่าเบี้ยประกันภัย 3,000 บาทก็คือเราดูจากอันเนี้ยว่าเขาตัดเป็นค่าใช้จ่ายอ่ะซึ่งไอ้งบทดลองอันเนี้ยมันคืองบทดลองสำหรับ1เดือนอ่ะเพราะฉะนั้นค่าเบี้ยประกันภัย 3,000 บาทก็คือสำหรับ1เดือนใช่ป่ะ1เดือนก็มีค่าเบี้ยประกันภัย 3,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้ามีค่าเบี้ยประกันภัย 3,000 บาท1เดือนมีค่าเบี้ยประกันภัย 3,000 บาทแล้วพี่ถามว่าแล้ว12เดือนคือ1ปีล่ะเพราะว่าโจทย์บอกว่าเราอ่ะจ่ายค่าเบี้ยประกันน่ะมีอายุ1ปีถูกปะถ้าเดือนนึงอ่ะเรามีค่าเบี้ยประกันภัย 3,000 บาทแล้ว12เดือนหรือ1ปีอ่ะจะมีค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด 36,000 บาทถูกปะแสดงว่าณตอนแรกเลยอ่ะที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันน่ะซึ่งโจทย์ถามว่าไอ้เมื่อไหร่ถูกป่ะคือตอนแรกเลยอ่ะที่เราทำสัญญาปุ๊บเราจ่ายค่าเบี้ยประกันน่ะแล้วก็เดบิตอะไรเดบิตค่าเบี้ยประกันภายจ่ายล่วงหน้าถูกป่ะสามหมื่นหกพันบาทโอเคป่ะเสร็จแล้วเราก็เครดิตเงินสดคือเราจ่ายเงินสดออกไปถูกป่ะโดยที่โจทย์ถามว่าวันที่ที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยออกไปเป็นเงินสดเนี่ยโจทย์ถามว่าอยากถามว่าบริษัททำสัญญาประกันเมื่อใดคือ
วันไหนอะที่เราทำการจ่ายเงินไปเป็นค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าวันไหนโจทย์ถามถูกปะแล้วโจทย์ก็ถามว่าและมีค่าเบี้ยประกันในกรมธรรม์เท่าไหร่ก็รู้หรือยังก็36,000ถูกไอ้36,000ถูกป่ะพอเราบอกว่า1เดือนอ่ะมีค่าเบี้ยประกันภัย 3,000 จากการที่เราดูงบทดลองหลังปรับปรุงแล้วเราก็เลยถามว่าแล้วก็เลยบอกว่าโจทย์บอกว่ามีกรมธรรม์อ่ะมีอายุ1ปีเพราะฉะนั้นก็เลยเอา12เดือนคูณกับ 3,000 ได้ 36,000 เพราะฉะนั้นเราตอบโจทย์ได้ข้อนึงก่อนคือค่าเบี้ยประกันในกรมธรรม์อ่ะคำตอบคือ 36,000 บาทถูกไหมแต่ไออยากทราบว่าบริษัททำสัญญาประกันเมื่อใดเนี่ยเรายังไม่รู้เราต้องมาดูกันต่อคือโจทย์ถามว่าเมื่อไหร่ที่เราจะทำการบันทึกบัญชีเดบิตค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าเครดิตเงินสดเราไม่รู้แล้วก็ลองมาดูบัญชีแยกประเภทค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าวันแรกเลยที่เราทำวันแรกเลยอ่ะที่เราทำการทำสัญญากับบริษัทประกันภัยเขาก็จะให้เราทำสัญญาแล้วก็จ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าถูกปะเราบอกว่ามันคือในเงินอ่ะค่าเบี้ยประกันในกรมธรรม์อ่ะคือ36,000ถูกปะเราก็บอกว่าค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าของเราอ่ะเราก็เอามาเขียนเป็นบัญชีแยกประเภทคือ36,000เสร็จแล้วในงบทดลองของเรางบทดลองหลังปรับปรุงของเราเราบอกว่าเรามีค่าณวันที่31มกราคมปี53อ่ะเราเหลือค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าแสดงทางยอดเดบิตแค่15,000เองตอนแรกเราบันทึกไว้36,000แต่พอนะวันที่31มกราคมปี53อ่ะมันเหลือแค่15,000แสดงว่าคือตรงเนี้ยเหลือ15,000ถูกไหมอยู่ทางด้านเดบิตเหลือตรงเนี้ย15,000เพราะฉะนั้นแล้วจะทำยังไงให้36,000มาเหลือ15,000ก็ต้องหักออกถูกไหมคือไปลดค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าก็คือเครดิตออกเครดิตออกเท่าไหร่เครดิตออก21,000ถูกไหมเพื่อที่จะเอา36,000ลบกับ 21,000 แล้วได้15,000เครดิตเราก็บันทึกบัญชีอย่างนี้เครดิตค่าเบี้ยประกันถูกปะค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเราเล่าเดบิตอะไรก็ต้องเดบิตค่าเบี้ยประกันถูกไหมค่าเบี้ยประกันที่เป็นค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นสินทรัพย์แสดงว่าเราอ่ะตัดค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าไปเป็นค่าเบี้ยประกันอ่ะไปเป็นค่าใช้จ่ายแล้วอ่ะทั้งหมด 21,000 บาทเราจะตัดเมื่ออะไรเราจะตัดทุกเดือนเมื่อทุกเดือนอ่ะเราจะตัด 3,000 บาทอย่างที่เราบอกว่า1เดือนมีค่าเบี้ยประกัน 3,000 บาทถูกปะทุกเดือนเราจะตัด 3,000 บาทเพราะว่าพอเราใช้ไปเดือนนึงเราก็จะตัดไปเป็นค่าใช้จ่ายในเดือนนั้นถูกปะตัดเดือนละ 3,000 ตัดเดือนละ 3,000 แล้วตอนเนี้ยตัดไปไม่รู้กี่เดือนแล้วแต่ว่าตัดไปแล้วอ่ะรวม 21,000 บาทจะหายยังไงเราก็บอกว่าเราก็เอา 21,000 น่ะหารด้วย 3,000 สิเพราะเราตัดเดือนละ 3,000 แต่ตอนนี้ตัดไปแล้ว 21,000 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือ7เดือนถูกไหมเราตัดไปแล้ว7เดือนตัด 3,000 ไปแล้ว7เดือนก็เลยบอกว่าตัดไปแล้ว 21,000 คือตัดไปเป็นค่าใช้จ่ายถูกปะแสดงว่าเราตัดไปแล้ว7เดือนเพราะฉะนั้นอะตอนนี้เราอยู่นะวันที่31มกราคมปี53เขาต้องการถามว่าเราอะทำสัญญาประกันภัยไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนับขึ้นไปข้างหน้าถูกปะก็จะเป็น1มกราคมอย่างเงี้ยแล้วก็3แล้วก็1ธันวาคมอย่างเงี้ยนับไป7เดือนนับขึ้นไปอีก7เดือนอะ
นับขึ้นไป7เดือนมันก็จะได้ออกมาว่าเป็นเดือนกรกฎาคมคือเราเริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่คือ7เดือนขึ้น7เดือนอะจากวันที่31มกราคมถอยขึ้นไป7เดือนอะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยตอบว่าทำประกันภัยเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี51กรกฎาคมปี52โอเคไหมอันนี้คือกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อมีอายุ1ปีโอเคป่ะเอาใหม่อีกรอบนึงคือเขาถามว่าเราอะทำกรมธรรม์ประกันภัยอะมีอายุ1ปีนะแต่อยากทราบว่าบริษัทอะทำสัญญาตั้งแต่เดือนไหนแล้วค่าเบี้ยประกันในกรมธรรม์อะมีจำนวนเท่าไหร่ถูกป่ะเราก็บอกว่าจากการที่เราดูงบทดลองอะจากการที่เราดูงบทดลองหลังปรับปรุงเราบอกว่ามันโชว์ค่าเบี้ยประกันอะ 3,000 บาทแล้วงบทดลองนี้มันสำหรับ1งวดบัญชีคือ1เดือนถูกไหมแสดงว่า 3,000 บาทเนี้ยคือเป็นค่าเบี้ยประกัน1เดือนแสดงว่า1เดือนจ่าย 3,000 บาทถูกปะแล้วเขาบอกว่าค่าเบี้ยประกันมีอายุ1ปีก็คือ12เดือนก็เอา12เดือนอะคูณกับ 3,000 บาทมันก็จะได้ 36,000 บาทเพราะฉะนั้นแล้วค่าเบี้ยประกันในกรมธรรม์ทั้งหมดอะคือ 36,000 บาทแล้ววันที่ล่ะวันที่ทำสัญญาจะหายยังไงเราก็บอกว่าณวันที่เราจ่ายเงินสดไป 36,000 บาทอะเราเดบิตค่าเบี้ยประกันภัยเราเดบิตค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 36,000 เครดิตเงินสดมันก็จะไปโชว์ในบัญชีแยกประเภทว่า 36,000 บาทเราเดบิตเข้ามาเสร็จแล้วเราบอกว่าหลังจากที่เราได้ดูงบทดลองหลังปรับปรุงเราบอกว่าเรามีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าเหลืออยู่แค่ 15,000 อยู่ทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือแค่ 15,000 36,000 จะเป็น 15,000 ได้ก็จะต้องหักออกคือลดค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าไป 21,000 การลดค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าคือการเครดิตค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าซึ่งเป็นสินทรัพย์ของกิจการแล้วก็เดบิตอะไรเป็นค่าเบี้ยประกันคือการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายถูกปะแสดงว่าเรารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วอ่ะ 21,000 บาทแล้วเราบอกว่า1เดือนนึงอ่ะเรามีค่าเบี้ยประกันภัย 3,000 แล้วเรารับรู้เป็นค่าเบี้ยประกันภัยไปแล้ว 21,000 แสดงว่าเรารับรู้ไปค่าใช้จ่ายไปแล้วทั้งหมด7เดือนถูกมั้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายเราไปแล้ว7เดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่นะวันที่31มกราคมปี53เราก็ต้องถอยขึ้นไป7เดือนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอะทำสัญญาประกันภัยอะไว้เมื่อใดโอเคไหมพอถอยจาก31มกราถอยขึ้นไปอีก7เดือนมันก็เลยเป็นวันที่1กรกฎาคมปี52ต่อคือข้อ3ข้อ3ก็คือถามว่าถ้าบริษัทจ่ายเงินเดือนในเดือนมกราปี53อะเป็นจำนวนเงิน 24,000 บาทแล้วบริษัทอะมีเงินเดือนค้างจ่ายในวันที่31ธันวาปี2552อะเท่าไหร่ก็คือเขาบอกว่าถ้าในเดือนมกราบริษัทจ่ายเงินเดือนอะเป็นเงินคือบริษัทจ่ายเงินสดเพื่อเป็นเงินเดือนอะ 24,000 บาทแล้วบริษัทอะมีเงินเดือนค้างจ่ายในวันที่31ธันวาปี2552เท่าไหร่แล้วก็มาเริ่มดูก่อนคือเริ่มดูจากในงบทดลองหลังปรับปรุงของเราว่ามันมีบัญชีอะไรที่เกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนมีเงินเดือนค้างจ่ายถูกปะและก็มีบัญชีเงินเดือนอ่ะเรามาดูบัญชีเงินเดือนก่อนแล้วบอกว่าเงื่อนบัญชี1เดือนของเราอะนะเดือนมกราเรามีเงินเดือนที่เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ 25,000 เรามาลองเขียนอันนี้ดูก่อนบัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภทอันนี้คือบัญชีเงินเดือนเราบอกว่าเรามีเงินเดือนอะ
เราบอกว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนของเดือนมกราคมอ่ะคือ 25,000 ถูกปะก็แสดงว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นเงินเดือนอ่ะคือ 25,000 นะเดือนมกราคมเสร็จแล้วเราก็มาดูเงินเดือนค้างจ่ายเงินเดือนค้างจ่าย 9,000 แสดงว่าเงินเดือนนะของเดือนมกราคม 25,000 เราก้อน 9,000 เนี้ยคือเราจ่ายไปหรือยังเรายังไม่ได้จ่ายถูกป่ะเรายังไม่จ่ายเป็นเงินสดแต่ว่าเราตั้งเป็นเงินเดือนค้างจ่ายเอาไว้ก่อนก็คือแสดงว่าเรายังไม่ได้จ่ายเงินสดออกไปแสดงว่าก้อน 25,000 นี้อ่ะ 9,000 เนี่ยเป็นค้างจ่ายมันจะไปแสดงในเงินเดือนค้างจ่าย 9,000 ถูกปะแล้ว 9,000 มาเป็น 25,000 ได้ก็คืออีก 16,000 แล้ว 16,000 นี้คืออะไรถ้า 25,000 เป็นเงินเดือนของเดือนมกราคม 9,000 เป็น25,000 เนี่ยแยกเป็น2ก้อนคือก้อน 9,000 ก้อน 9,000 นี้อ่ะเป็นเงินเดือนค้างจ่ายคือยังไม่ได้จ่ายส่วนก้อน 16,000 นี้ก็ต้องเป็นเงินเดือนที่จ่ายไปเป็นเงินสดแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นไอ้ก้อน 16,000 อ่ะก็คือเป็นเงินเดือนของเดือนมกราคมที่จ่ายแล้วถูกปะที่จ่ายแล้วแล้วเราบอกว่าที่จ่ายแล้วคือเป็นเงินสดอะที่จ่ายแล้วเป็นเงินสดอ้าวแล้วเสร็จแล้วเราบอกว่าเดือนมกราเราจ่ายเงินสดเป็นค่าเงินเดือนไป 24,000 นี่ซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนของเดือนมกราจริงๆอะคือ 16,000 เพราะฉะนั้นแล้วเราเอามาหักลบกันมันก็จะเหลือมันก็เอามาหักลบกันมันก็จะเหลือ 8,000 แล้ว 8,000 นี้คืออะไร 8,000 นี้ก็คือจะเป็นเงินเดือนค้างจ่ายตั้งแต่ธันวาปี52ถูกปะแล้วมาจ่ายเอาเดือนมกราเข้าใจปะอันนี้ก็คือเป็นเงินเดือนค้างจ่ายธันวาคมปี52โอเคป่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งก็ได้อีกรอบคือเราบอกว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าคือณเดือนมกราคมอ่ะปี53อ่ะเขาจ่ายเงินสดอ่ะไปเป็นค่าเงินเดือนอ่ะ 24,000 บาทแล้วเขาถามว่าแล้วเราบริษัทอ่ะมีเงินเดือนค้างจ่ายในวันที่31ธันวาปี52อ่ะเท่าไหร่คือเราก็มาดูก่อนเรามาดูบัญชีเงินเดือนบัญชีแยกประเภทเงินเดือนเราบอกว่าบัญชีเงินเดือนอ่ะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนเกิดขึ้นในเดือนมกราคมทั้งสิ้นอ่ะ 25,000 บาทซึ่งเราบอกว่ามีเงินเดือนค้างจ่ายอ่ะอยู่ 9,000 แสดงว่าไอ้ก้อน 25,000 เนี้ยแบ่งออกเป็น2ก้อนคือเป็นเงินเดือนที่เกิดขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายเขาก็เป็นเงินเดือนค้างจ่ายอ่ะอยู่ค้างจ่ายอยู่ 9,000 ส่วนที่เหลือก็คือเป็นเงินเดือนแล้วเราก็จ่ายเขาไปแล้วเป็นเงินสดถูกป่ะจ่ายไปแล้วเป็นเงินสดอ่ะคือ16,000 ถูกไหมก็แสดงว่ามี 9,000 กับ16,000ซึ่งไอ้16,000เนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนอะที่จ่ายให้พนักงานไปแล้วอะโดยใช้เงินสดจ่ายถูกปะเราบอกว่าเราจ่ายเงินสดไปสำหรับเงินเดือนอะเราจ่ายเงินสดไปเป็นค่าเงินเดือนสำหรับในเดือนมกราทั้งหมด 24,000 อะแล้วเราบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานแล้วอะ
ที่เป็นเงินสดณเดือนมกราคือ16,000บาทเพราะฉะนั้นลบกันแล้วมันก็เหลือ8,000บาทซึ่งไอ้ 8,000 บาทเนี้ยเป็นเงินเดือนค้างจ่ายตั้งแต่เดือนธันวาแล้วเอามาจ่ายในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ 8,000 บาทโอเคป่ะอันนี้คือข้อที่3ก็คือเป็นการทดสอบเรื่องเงินเดือนค้างจ่ายมาข้อสุดท้ายสำหรับการทำความเข้าใจการปรับปรุงรายการปรับปรุงก็คือบริษัทอะได้รับเงินสดจากการให้บริการในเดือนมกราคม2553จำนวน 18,000 บาทยอดดุลคงเหลือของบัญชีรายได้รับล่วงหน้าณวันที่31ธันวาคมปี52อ่ะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเขาเรามาเริ่มดูก่อนว่าบัญชีที่เกี่ยวกับรายได้รับล่วงหน้ามีบัญชีอะไรบ้างบัญชีที่เกี่ยวกับบัญชีรายได้รับล่วงหน้ามีบัญชีรายได้รับล่วงหน้าถูกปะ9,500 บาทแล้วก็บัญชีรายได้จากการให้บริการ 22,000 บาทเรามาเริ่มดูบัญชีรายได้จากการให้บริการก่อนบัญชีรายได้จากการให้บริการเราบอกว่าในเดือนมกราคมอ่ะ1เดือนเรามีรายได้จากการให้บริการ 22,000 บาทถูกปะ 22,000 บาทเสร็จแล้วเราก็บอกว่าซึ่งมันมีบัญชีที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงคือรายได้รับล่วงหน้าถูกปะรายได้รับล่วงหน้ารายได้รับล่วงหน้าเนี่ยรายได้รับล่วงหน้าอ่ะเราบอกว่ารายได้รับล่วงหน้าณวันที่31มกราคมคือสิ้นงวดบัญชีอ่ะแสดงอยู่ 9,500 บาทถูกปะเราก็มาเขียนเราบอกว่าแสดงอยู่ 9,000 แสดงอยู่ 9,500 บาทเมื่อแสดงอยู่ 9,500 บาทแล้วเราก็บอกว่าโจทย์อ่ะบอกว่าเขาอะได้รับเป็นเงินสดอะ 18,000 บาทถูกปะแต่ในเดือนมกราเขามีรายได้จากการให้บริการอะ 22,000 จากการบันทึกบัญชีอะเราก็จะบันทึกได้ว่าเขาได้เป็นเงินสดถูกปะเดบิตเงินสด 18,000 บาทแล้วก็เครดิตรายได้ค่าบริการ 22,000 บาทเดบิตมันยังไม่เท่ากับเครดิตถูกปะข้างไหนน้อยกว่าก็คือข้างเดบิตเพราะฉะนั้นต้องมีรายการเดบิตมาเพิ่มเราบอกว่าเราได้เงินสดแค่ 18,000 แต่เราได้ให้บริการเขาไป 22,000 แสดงว่าไอ้ส่วนที่เหลือมันคือตัวที่ให้บริการแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินก็เลยต้องบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าถูกไหมรายได้รับล่วงหน้าที่เหลือก็คือ 4,000 บาทที่เหลือก็คือ 4,000 บาทเพราะฉะนั้นลองวิ่งบัญชีนี้ไปยังบัญชีแยกประเภทก็คือรายได้รับล่วงหน้าเดบิต 4,000 จาก 4,000 จะทำยังไงให้เป็น 9,500 ก็คือจะต้องมียอดตรงเนี้ยเพื่อเอามาลบกับ 4,000 แล้วได้ 9,500 ถูกปะยอดที่ได้ก็คือ 13,500 บาทถูกปะไอ้ 13,500 บาทเนี้ยก็คือเป็นยอดดุลคงเหลือของบัญชีรายได้รับล่วงหน้าในวันที่31ปี52เพราะว่าไอ้ 4,000 น่ะมันคือรายได้รับล่วงหน้าของเดือนมกรา
ปี53ถูกป่ะแล้วยอดอ่ะยอดนะวันที่31มกราคมมันโชว์ 9,500 เพราะฉะนั้นแล้วตรงต้นงวดอ่ะก็คือ 13,500 บาทก็คือณวันที่ณเดือนธันวาคมปี52มีต้นงวดมาเท่านี้แล้วพอหักกับ 4,000 ก็จะแสดง 9,500 บาทโอเคไหมอันนี้คือรายได้รับล่วงหน้าเอาใหม่อีกรอบนึงรายได้รับล่วงหน้าบัญชีที่เกี่ยวข้องก็มีรายได้รับล่วงหน้า 9,500 กับรายได้ค่าบริการ 22,000 ตอนเราได้เราบอกว่าในเดือนมกราคมอ่ะเรามีรายได้ค่าบริการอ่ะ 22,000 แต่เราได้รับเงินสดอ่ะมาแค่ 18,000 เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือคือรายได้ที่เราได้ให้บริการไปแล้วแต่ยังไม่ได้งับเงินเราก็จะบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า 4,000 บาท 4,000 บาทปุ๊บเราก็บอกว่าไอ้รายได้รับล่วงหน้าของเรานะวันที่31มกราคมมันโชว์ 9,500 เพราะฉะนั้นคือโชว์ฝั่งค้างด้านเครดิต 9,500 เพราะฉะนั้นแล้ว 4,000 จะเป็น 9,500 ได้ก็คือต้องมีตัวเลขตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อมาลบกับ 4,000 ให้ได้ 9,500 ก็เลยออกมาเป็น 13,500 13,500 คือรายได้รับล่วงหน้าต้นงวดพอหักกับพอหักกับรายได้รับล่วงหน้าพอหักกับรายได้รับล่วงหน้าพอหักกับรายได้รับล่วงหน้าออกมันก็จะได้เป็น 9,000มันก็จะได้เป็น 9,500 บาทโอเคป่ะคือรายได้รับล่วงหน้าแสดงอยู่ทางด้านเครดิต 9,500 บาทแล้วฝั่งเนี่ยเราตอนแรกเรารู้ก่อน 4,000 ถูกป่ะเพราะว่าจากการที่เราบอกว่าเรามีรายได้ค่าบริการณเดือนมกราคม 22,000 แต่เราได้เงินสดแค่ 18,000 เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นรายได้รับล่วงหน้าของเราอ่ะอยู่ 4,000 พออยู่ 4,000 เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็บอกว่าแต่ยอดตรงนี้มันโชว์ 9,500 ยอดตรงนี้โชว์ 9,500 เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวเลขตัวหนึ่งอ่ะมาลบกับ 4,000 เพื่อที่จะให้ได้ 9,500 ก็คือ 13,500 เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะยอดดุลคงเหลือของบัญชีรายได้รับล่วงหน้าในวันที่31ปี52552อ่ะก็เท่ากับ 13,500 บาทขออธิบายข้อ4อีกครั้งหนึ่งนะก็คือว่าเราบอกว่ารายได้จากการให้บริการของเราอ่ะมันคือ 22,000 ใช่ไหมในเดือนมกราคมเราก็บอกว่ารายได้ค่าบริการของเรามันคือ 22,000 เราได้รับมาเป็นเงินสดอ่ะ 18,000 แล้วก็เราไปล้างรายได้รับล่วงหน้า 4,000 รายได้ค่าบริการเนี้ย 22,000 อ่ะเราได้เป็นเงินสด 18,000 แล้วก็ไปล้างรายได้รับล่วงหน้า 4,000 เพราะว่ารายได้รับล่วงหน้ามันเป็นหนี้สินถูกป่ะก็ไปล้างออก 4,000 พอไปล้างออก 4,000 เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็บอกว่าแล้วไอ้รายได้รับล่วงหน้าของเราอ่ะมันยังโชว์ยอด 9,500 อยู่แสดงว่าต้นงวดนะวันที่31ธันวาคมอ่ะเรามีรายได้รับล่วงหน้าอยู่13,500พอ13,500เราล้างออกไป 4,000 มันก็เลยเหลือ 9,500 อย่างเงี้ยโอเคป่ะอันนี้คือเป็นรายได้รับล่วงหน้า